ำหรับมือถือ Realme นะครับเราสามารถที่จะเคาะหรือว่าแตะหน้าจอ2ครั้งเพื่อจะล็อกหรือว่าปลุกหน้าจอนะครับตอนนี้หน้าจอเปิดอยู่นะครับแต่2ครั้งหน้าจอก็จะดับไปแต่2ครั้งหน้าจอก็จะปลุกขึ้นมานะครับหากเราอยู่ในช่วงไม่ได้ใช้งานปลุกก็เปิดนะครับถือว่าสะดวกนะครับสำหรับใครที่ต้องการตั้งค่านี้นะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นมาดูในส่วนนี้ก่อนครับตัวการแสดงผลจากนั้นเลือกหน้าจอล็อกเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็เจอในส่วนของดับเบิลคลิก on the lock screen นะครับตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์ตัวนี้นะพอที่จะปิดอยู่ให้เราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับระบบก็จะทำการตั้งค่าให้เราว่าหน้าจอล็อกอยู่แต่เพื่อปลุกหรือว่าเป็นหน้าจอปกติแต่เพื่อที่จะพักหน้าจอนะครับก็สะดวกดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานไม่อยากจะกดปุ่มตัว power ไม่อยากจะสัมผัสตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับปกติสแกนลายนิ้วมือก็ปลุกหน้าจอให้เราอยู่แล้วนะครับในบางครั้งวางอยู่บนโต๊ะเราก็ทำการก็แค่สองตัวเพื่อจะดูข้อมูลการแจ้งเตือนหรือว่าเวลาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของมือถือ Realme ตัวนี้เป็น Realme 451นะครับ